Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุทินยันพรรคร่วมฝ่ายค้านยินดีต้อนรับธรรมนัสร่วมงานลั่นเปิดกว้างอยู่แล้วจะได้มีคนมาช่วยตรวจสอบรัฐบาลรอเจ้าตัวติดต่อมาก่อนนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยประกาศถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลและจะมาเป็นฝ่ายค้านว่าเข้าใจเขาว่าอยู่กับรัฐบาลเขาคงไม่แฮปปี้และอาจด้วยกระแสประชาชนเมื่อเขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้เรายินดีต้อนรับเราเปิดกว้างอยู่แล้วใครจะมาทำงานร่วมกับฝ่ายค้านก็มาคนมาทำงานฝ่ายค้านไม่ได้มีบำเหน็จบำนาญหรืออะไรจะได้นอกจากได้ความชื่นชมจากประชาชนฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัสจะมาเป็นฝ่ายค้านอย่างไรหรือจะเป็นอิสระนั้นเราก็ยังไม่ได้คุยกันทราบแค่เขาลาออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือมีคนมาช่วยกันตรวจสอบถ่วงดุลก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะนัดหารือเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังเว้นแต่ร้อยเอกธรรมนัสประสงค์จะมาร่วมกับ6พรรคเราจึงจะพูดคุยกันหากร้อยเอกธรรมนัสอยากเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอิสระก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่จำเป็นต้องคุยแต่จะประสานในเรื่องที่ควรประสานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ